ก่อนหน้านี้มีข่าวลือมากมายบอกว่าจะถอยและจะถอนพร้อมกับข่าวว่าไม่ถอนเพราะนายกขอให้หนูช่วยหน่อยนะครับจำได้ไหมจำได้จำได้ทีหนูช่วยหน่อยนะแต่นายกมาพูดทีหลังเปล่ามาถามคุณอนุทินว่าเฮ้ยพูดตอนไหนว่าหนูช่วยหน่อยนะคุณอนุทินบอกก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ที่พรรคภูมิใจไทยเกิดปรากฏการณ์ซ่องสุมกำลังเติบโตมาเรื่อยๆเรื่อยๆดูนี้24มีนา62การเลือกตั้งครั้งนั้นพรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้รับการสสทั้งบัญชีรายชื่อแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยบัญชีรายชื่อแล้วก็สสเขตนะครับก็คือ51คนต่อมาปี63หลังการยุบพรรคอนาคตใหม่ซึ่งทำให้สสต้องหาพรรคอื่นๆเนี่ยนะก็มีการออกมาเนี่ย8คนบวกอีก8คนก็เป็น59ต่อมาต่อถึงสถานการณ์ตอนนี้ล่าสุดสดๆร้อนๆเมื่อคืนวานเนี่ยสองตระกูลช่างเหลาที่ออกมาจากถูกขับออกมาจากพลังประชารัฐอ่ะที่ยังไม่รู้ไปไหนอ่ะชัดเจนแล้วครับไปภูมิใจไทยตามโผเดิมมีคำถามมากมายในสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันที่สะท้อนกลับมาที่รัฐบาลเสียงสนับสนุนง่อนงันแถมแตกคอกับพรรคร่วมรัฐบาลแล้วพลเอกประยุทธ์จะเดินหน้าไปอย่างไรถึงตอนนี้คำตอบเริ่มมีให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้ยุทธวิธีตัดอวัยวะรักษาชีวิตและลอมชอมไปกับพรรคภูมิใจไทยเพราะสถานการณ์ที่พรรคภูมิใจไทยซ่องสุมกำลังสสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นลุงตู่ต้องคิดอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าต้องการอยู่อย่างน้อยก็ครบเทอมหรืออย่างน้อยก็หลังเอเปกเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเมื่ออีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งของภูมิใจไทยนั้นกำลังสสตอนนี้61เสียงแล้วอำนาจการต่อรองเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นหากต้องผ่านด่านศึกซักฟอกเดือนพฤษภากรกฎาคมเนี่ยพลัง61เสียงของภูมิใจไทยมีความจำเป็นและยิ่งวันก่อนเนี่ยคุณอนุทินบอกว่ามี260ก็แสดงว่ายังฝังอยู่ในฝ่ายค้านอีกเป็น10เนี่ยเพราะภูมิใจไทยถึงมีอำนาจต่อรองมากขึ้นเรื่อยๆคราวนี้มาดูท่าทีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเราจะเห็นท่าทีแล้วเรามองเห็นข้างหน้าครับคุณอนุทินตอนก่อนหน้านี้มีข่าวลือมากมายบอกว่าจะถอยและจะถอนพร้อมกับข่าวว่าไม่ถอนเพราะนายกขอให้หนูช่วยหน่อยนะครับจำได้ไหมจำได้ทีหนูช่วยหน่อยนะแต่นายกมาพูดทีหลังเปล่ามาถามคุณอนุทินว่าเฮ้ยพูดตอนไหนว่าหนูช่วยหน่อยนะคุณอนุทินบอกก็จำไม่ได้เหมือนกันหนูช่วยหน่อยนะวาทกรรมหนูช่วยหน่อยนะนี่แหละครับนี่ไงถ้าไม่บรรยากาศคลายและแต่ว่าคล้อยหลังจากนั้นในการแถลงข่าวเมื่อวันที่14กุมภาถูกต้องนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไงนะผมก็ไม่รู้ไปพูดตอนไหนจำไม่ได้หนูช่วยหน่อยนะหนูช่วยหน่อยนะเนี่ยผมก็บอกทุกท่านแหละคือทั้งคุณจุรินทร์พรรคร่วมรัฐบาลว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองอย่างเดียวคือช่วยกันหน่อยคือช่วยเศรษฐกิจทั่วไปช่วยประเทศชาติอะไรด้วยเนี่ยไม่ได้เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งท่านนายกเลยจำไม่ได้ว่าหนูช่วยหน่อยนะเนี่ยพูดตอนไหนเพราะท่านจะพูดภาพรวมมากกว่าว่าพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยต้องช่วยกันแต่อย่างไรก็ตามครับเราเห็นบรรยากาศอย่างหนึ่งว่าไม่ตึงไม่เครียดคุณอนุทินชาญวีรกูลมาตอบคำถามของนักข่าวอีกคราวหนึ่งกับเรื่องของตกลงเนี่ยจะหนุนนายกก็อยู่ครบเทอมไหมมีทางเลือกเดียวท่านอยู่ครบเทอมครับคือด้านหนึ่งถ้าอยู่ครบเทอมแล้วก็มั่นใจว่ามี260จากปัจจุบันเนี่ยคิดว่ารัฐบาลมีประมาณ247ใช่ไหมประมาณนี้ต้องฝ่ายค้านอีก10กว่าเสียงเนี่ยเพราะนั้นต้องมั่นใจระดับหนึ่งความเหมือนของท่านนายกและภูมิใจไทยตรงที่ว่าทุกคนไม่อยากเห็นเส้นทางสู่การยุบสภาเพราะ1ปีนะพี่โอตอนนี้มีเวลา12เดือนนะนับจากเนี้ยกุมภาถึงมีนาครบเทอมของรัฐบาลนี้คือ23มีนา2566ครับวันนี้กุมภามีเวลา12เดือน12เดือนในตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยบริหารประเทศเนี่ยนานไหมพี่โอวะมันมีความหมายแค่3เดือนก็มีความหมายครับและสถานการณ์ในขณะนี้เราเห็นภาพนึงครับในสถานการณ์การเมืองเขม็งเกลียวและตึงเครียดแต่ที่พรรคภูมิใจไทยเกิดปรากฏการณ์ซ่องสุมกำลังเติบโตมาเรื่อยๆเรื่อยๆดูนี้24มีนา62การเลือกตั้งครั้งนั้นพรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้รับการสสทั้งบัญชีรายชื่อแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยบัญชีรายชื่อแล้วก็สสเขตนะครับก็คือ51คน
เท่ากับพรรคประชาธิปัตย์ครับเท่ากันไหมเท่ากัน51คนเหมือนกันตอนนั้นเหรออืมต่อมาปี63หลังการยุบพรรคอนาคตใหม่ซึ่งทำให้สสต้องหาพรรคอื่นๆเนี่ยนะก็มีการออกมาเนี่ย8คนบวกอีก8คนก็เป็น59ต่อมาต่อถึงสถานการณ์ตอนนี้ล่าสุดสดๆร้อนๆเมื่อคืนวานเนี่ยสองตระกูลช่างเหลาที่ออกมาจากถูกขับออกมาจากพลังประชารัฐอ่ะที่ยังไม่รู้ไปไหนอ่ะชัดเจนแล้วครับไปภูมิใจไทยตามโผเดิมนี่ไงในงานประกาศในงานแต่งงานของลูกชายของคุณเอกราชช่างเหลานี่เลยคุณเนวินก็ไปตอนเช้าพี่โอนี่ไปชุดขาสั้นตอนเช้าหลังจากนั้นสวมเสื้อให้ตอนค่ำไปสวมเสื้อให้เลยวันเวลาผ่านคนก็เปลี่ยนครับคนก็เปลี่ยนนี่คือภาพในอดีต21พฤศจิกายน64ในงานแต่งงานลูกอีกคนนึงของคุณเอกราชช่างเหลาคือคุณวัฒนาชนะแหละตอนนั้นลุงป้อมผู้กองธรรมนัสไปร่วมงานและอย่าลืมว่าช่างเหลาตอนนั้นอะไปอยู่ไหนไปอยู่พลังประชารัฐพลังประชารัฐครับแต่ถึงวันนี้ช่างเหลาที่เคยอยู่พลังประชารัฐในงานแต่งลูกชายคุณเอกราชเมื่อ21พฤศจิกายนเนี่ยเมื่อถึงวันวาเลนไทน์ปีนี้กลับมาอยู่กับภูมิใจไทยแล้วคุณอนุทินอธิบายการที่ช่างเหลาเข้ามาสู่ครอบครัวพรรคภูมิใจไทยว่ายังไงฟังไหมฟังเสียงไหมอ่ะลองฟังดูครับเพื่อนกันทั้งนั้นครับเพื่อนกันทั้งนั้นเพื่อนกันทั้งนั้นนะครับพรรคพวกเดียวกันทั้งนั้นอยู่พรรคเดียวกันคนละพวกกับอยู่คนละพรรคพวกเดียวกันมันดีทั้งคู่ตอนที่อยู่ภูมิใจไทยจะตอนนี้อยู่สสในหลายจังหวัดไม่ว่าอาจจะเป็นจังหวัดประจวบด้วยหรือที่มีต่างตอนหน้าของเราค่ะคือตอนนี้เราก็คือภูมิใจไทยการเลือกตั้งใหญ่แล้วค่ะว่าดูสสไม่เคยดูดหนูเปล่านะเข้ามาเองจะมีใครไหมฮะหนูเปล่านะเข้ามาเองหนูเปล่านะเข้ามาเองนี่ชื่อเพลงนะใครบอกว่าพรรคภูมิใจไทยดูดไม่ใช่เข้ามาเองคุณหนูอนุทินบอกหนูเปล่านะเขามาเองเขามาของเขาเองเราเป็นพรรคก็รับเขามาการส่งสมกำลังของพรรคภูมิใจไทยประเด็นหนึ่งและการลอมชอมทำให้เสียงที่เคยบอกว่ารัฐบาลลุงตู่ต้องตัดสินใจเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยปิดประตูไปเลยเพราะในสถานการณ์ตอนนี้การรอมชอมและการส่องสุมกำลังของพรรคภูมิใจไทยมีอิทธิพลต่อสถานะของรัฐบาลครับ